กสทช.ออกมาเตือนภัยประชาชนค่ะเผยนะคะว่าเบอร์ที่มีการขึ้นต้นด้วยหมายเลขหรือว่าสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้เนี่ยอย่ารับสายนะคะเพื่อที่จะป้องกันการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมคะอย่างที่เราทราบกันดีแหละนะคะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมักจะมาหลายรูปแบบจริงๆค่ะแก๊งคอลเซ็นเตอร์เอ่ยพัสดุเอ่ยต่างๆนานานะคะแต่ว่าในกรณีที่มีเบอร์โทรศัพท์แปลกๆไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นตาเอ๊ะเป็นเบอร์ยังไงโทรเข้ามาเนี่ยหรือมีการส่งข้อความเข้ามาหานะคะแล้วก็บางคนอาจจะถูกหลอกลวงให้เชื่อใจกระทั่งหลวมตัวจนทำให้หลายๆคนอาจจะสูญเสียเงินหลักหลายล้านบาทก็มีมาแล้วค่ะล่าสุดนะคะต้องบอกว่ามีการแชร์ข่าวของกสทช.ที่มีการกำหนดเบอร์ขึ้นต้นด้วยบวก697เป็นเบอร์ที่โทรมาจากต่างประเทศค่ะผู้ชมแล้วก็เป็นมิจฉาชีพนะคะทีนี้ค่ะเขาก็ออกมาเตือนภัยประชาชนให้สังเกตหมายเลขที่โทรเข้ามาตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องของประเด็นที่เรื่องกสทช.เนี่ยมีการกำหนดเบอร์ขึ้นต้นด้วยบวก697นะคะที่เป็นเบอร์โทรจากต่างประเทศนี่แหละแล้วก็เป็นมิจฉาชีพจากการตรวจสอบของทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะแล้วก็ได้มีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ค่ะผู้ชมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยพบว่าประเด็นข้อมูลนะคะที่มีการเผยแพร่ออกมาเนี่ยเป็นข้อมูลจริงๆนะคะดังนั้นค่ะทางสำนักงานกสทช.เนี่ยก็มีการขอแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องก็คือกสทช.เนี่ยกำหนดเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก679เป็นเบอร์ที่โทรจากต่างประเทศแล้วก็เป็นมิจฉาชีพค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วนะคะว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นความจริงนะคะโดยทางสำนักงานค่ะได้มีการออกมาตรการให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเนี่ยใส่เครื่องหมายบวกนำหน้าเบอร์ที่โทรมาจากต่างประเทศนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้เป็นที่สังเกตของประชาชนนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนนั่นแหละระมัดระวังอย่ารับสายค่ะเพื่อที่จะป้องกันการถูกเหล่ามิจฉาชีพทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยหลอกลวงใครที่เห็นเบอร์แบบนี้คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะไม่รับได้จะดีที่สุดค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมิจฉาชีพเยอะมากจริงมาทุกรูปแบบจริงค่ะบางทีอะเราไหวตัวไม่ทันเนี่ยโอ้โหมาทุกรูปแบบสูญเงินเกือบล้านเงินหมดบัญชีก็มีคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าระวังกันด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม